สวัสดีค่ะชื่อนันทการตาคำนะคะจากร้านเงินนันทการค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะชิ้นงานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีหลากหลายมีทั้งแหวนต่างหูสร้อยคอส่วนเข็มขัดชิ้นนี้นะคะเราออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยเกษียณสามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับชุดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดทำงานชุดวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะใส่ได้หมดค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คิดเอาไว้ว่าเราจะดึงอะไรของความเป็นสุโขทัยออกมาทีนี้พอดีอาจารย์แพเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าน่าจะเป็นแนวนี้ไหมแล้วพอดีว่ามันมีลายสื่อไทยชื่อว่ารวยสุโขเข้ามาก็เลยมันตรงกับคอนเซ็ปที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เลยเอารวยสุโขมาเป็นแรงบันดาลใจที่เราดึงเอกลักษณ์ของสุโขทัยเข้ามานอกจากจะทำเป็นหัวเข็มขัดแล้วเราก็ยังมาดีไซน์ปรับให้มาเป็นเข็มขัดได้ส่วนเข็มขัดตัวนี้นะคะคือเราทำเป็นช่วงๆออกมาเนื่องจากว่าลูกค้าใส่อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเราก็เลยปรับเป็นช่วงๆเผื่อให้ลูกค้าเขาปรับขนาดได้แล้วก็ถอดได้ค่ะถอดได้เผื่อว่าลูกค้าเขาเอาไปแล้วเราเอามาทำเป็นสร้อยคอได้ทำเป็นสายสังวานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะค่ะตอนที่เราถามไปเบื้องต้นนะคะว่านันทการมีเอกลักษณ์อะไรเขาก็บอกว่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือทำเครื่องเงินได้หลากหลายทีนี้เราก็บอกว่าทำเครื่องเงินได้หลากหลายเป็นข้อดีแต่ถ้าเกิดแบรนด์อื่นทำเครื่องเงินได้หลากหลายเหมือนกันล่ะจะทำยังไงเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมตัวที่เราให้เขาทดไว้เมื่อกี้นั่นก็คือการสร้างเอกลักษณ์สร้างสตอรี่ของเขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็แพ้ก็มาสังเกตก่อนว่าเทคนิคที่เขามีเนี่ยเป็นเทคนิคอะไรบ้างที่เขาถนัดนะคะสุดท้ายเนี่ยก็เค้นออกมาได้ว่าเขามักที่จะขายชิ้นงานที่มาจากการทำงานเส้นเราก็ต้องไปช่วยเขาหาว่าเอกลักษณ์อะไรดีที่จะทำให้นันทการเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเส้นตัวนี้แล้วประสบความสำเร็จเราก็เลยมาคุยกันว่าของนันทการเนี่ยมีพื้นเพมาจากจังหวัดสุโขทัยอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าเราก็มาหาแง่ดีของเมืองสุโขทัยว่าเป็นเมืองอะไรเราก็มาเจอกันว่าอย่างสุโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดแรกหรือว่าเป็นสมัยยุคสมัยแรกที่เกิดภาษาขึ้นมาชื่อเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีลายสื่อไทยเราลองค้นหาคำที่สามารถที่จะเอามาสร้างแบรนด์ของสุโขทัยในนามของนันทการใดๆได้บ้างก็มาจบกันที่คำว่ารวยสุโขนะคะก็คือมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้วัสดุที่มีคุณค่าก็คืองานเครื่องประดับและมีการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยจากเดิมที่เป็นสร้อยคอเราลองมาใช้เป็นสร้อยลำตัวซิหรือว่าเป็นสร้อยคาดในร่างกายในมุมต่างๆที่ทุกคนไม่คุ้นเคยนะคะแล้วเราก็แนะนำเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยรวยสุโขเราก็ใช้สร้อยเหมือนเดิมที่เขาทำได้เลยแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันก็ได้เช่นเขาอยากจะทำเป็นเข็มกลัดเขาก็แค่ถอดห่วงข้างหลังแล้วก็หยิบคำว่ารวยสุโขเนี่ยมาติดเป็นเข็มกลัดแล้วก็สามารถที่จะจดลิขสิทธิ์ว่าคำว่ารวยสุโขเนี่ยนะมาจากร้านนี้นะคะแล้วก็เป็นหน้าตาของจังหวัดสุโขทัยแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับเครื่องเงินเขาด้วยลายสื่อไทยนะคะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วที่มีมาดั้งเดิมทีนี้เราเลือกที่จะเป็นลายสื่อไทยเนื่องจากว่าความเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยค่ะเราจึงออกมาอยากให้มีความโดดเด่นในชิ้นงานของโลหะอื่นคำว่ารวยสุโขรวยก็คือรวยสุโขนี่ก็คือความมีความสุขอะค่ะรวมกันก็คือรวยสุโขถ้าเกิดว่าได้ใส่หรือว่าความหมายของเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะค่ะรวยสุโขก็คือรวยความสุขมากมายเราก็เลยใช้คำนี้อะค่ะแล้วก็ลายสื่อไทยมันก็เป็นตัวอักษรที่มีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามที่มันก็มีความสวยงามแล้วก็ฉีกจากความเป็นเดิมๆของสุโขทัยออกไปแล้วก็เส้นเปียนี่ก็คือเป็นเปียลายสีซึ่งเส้นถักก็เกิดจากการถักมือแค่วันแรกอะค่ะลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าก็เลยซื้อเลยค่ะแล้วก็ความหมายของรวยสุโขเนี่ยก็คือสวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วแค่นั้นนะคะลูกค้าก็เลยชอบแล้วก็ซื้อไปเลยอะค่ะ